หลักธรรมพื้นฐานบทที่10เป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับผม3ศาสนาหลักเดียวกันพระโอวาทกวนเซิ่งตี้จินเมตตามหาธรรมฟ้าปางก่อนเป็นสุญญตาและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดการผันแปรของจักรวาลมีธรรมเป็นหลักจากสุญญตาก่อเกิดทวิภาวะจนกลายเป็นป่าว่าขอขยายความนะผมปากว่าคือแผนภูมิปฐพี8โป้ยก่วยคือแกนกลางขับเคลื่อนสรรพสิ่งภาวจนะแห่งสามศาสนาแฝงด้วยความหมายอันลึกล้ำใครเล่าจะรู้แจ้งปริศนาการสร้างสรรค์อันยับยล 2. ดำรงจิตหล่อเลี้ยงธรรมยานประคองความเป็นกลาง 1. แจ้งแทงตลอดรากฐานของศาสนาปราชญ์เห็นชาวประชาดั่งพี่น้องเห็นสรรพสิ่งคือเหล่าเดียวกันส่งเสริมคุณสามพันห้าขอขยายความนะผมคุณสามพันห้าได้แก่หนึ่งกษัตริย์ขุนนางมีมโนธรรมต่อกันกษัตริย์มีความเที่ยงตรงขุนนางมีความภักดี 2. พ่อกับลูกมีความสนิทใกล้ชิดพ่อมีความเมตตาลูกมีความกตัญญู 3. สามีกับภรรยามีความแตกต่างให้เกียรติกันสามีดั่งช้างเท้าหน้าภรรยาดั่งช้างเท้าหลัง 4. พี่กับน้องมีลำดับพี่รักใคร่น้องน้องเคารพพี่ 5. เพื่อนพร้อมมีสัจจะต่อกันทำสุดกำลังเอาใจเขามาใส่ใจเราสร้างสรรค์และรอเลี้ยงสรรพสิ่งร่วมกับฟ้าดินได้ศึกษาให้ถึงแก่นธรรมเข้าถึงธรรมยานฟ้าและคนร่วมประสานกันหลักทางสายกลางแต่ไรมาไม่อาจเปลี่ยนแปลง 3. กระจ่างจิตแจ้งธรรมยานสรรพธรรมคืนสู่ความเป็นหนึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จิตว่างไร้อาสวะเมตตาโปรดมวลเวไนยขจัดสามใจสี่ลักษณะขอขยายความนะผมขยายคำว่าขจัดสามใจสามใจได้แก่ใจอดีตใจปัจจุบันและใจอนาคตสี่ลักษณะคือสี่ลักษณะได้แก่ก็จะมีอมตะลักษณะบุคคลลักษณะสัตว์ลักษณะและชีวลักษณะชูดอกไม้แสดงปริศนาณเขาพิชกูฏวชระสูตรยิ่งนานวันยิ่งจำรัด 4. บำเพ็ญจิตเขี้ยวกรรมธรรมยานสำรวจจิตรักษาความเป็นหนึ่งอุดมคติแห่งเราจื้อเมื่อวิสุทธิสงบสรรพสิ่งคืนสู่จิตเดิมดำรงอย่างไม่หมายมั่นเจาะจงร่วมสร้างสรรค์และหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งการถอยคือการลุกแม้จะแก่งก็ต้องรู้อ่อนน้อมอัศจรรย์ดุจมังกรบนฟ้าเต้าเต๋อจินกล่าวไว้ความนิ่งและเคลื่อนไหวแฝงด้วยความแยบยลแห่งธรรมชาติ 5. พึงเข้าใจให้ท่องแท้สามศาสนามาจากต้นกำเนิดเดียวกันเราสาธุสิทธิ์ที่ไม่เข้าใจต่างแยกตัวตั้งนิกายไม่เทศธรรมซ้ำยังใส่ร้ายกันช่างน่าสงสารและเศร้าใจนักทุกศาสนาล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันแต่กลับเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทำให้โรคเกิดความมืดมน 6. เสียนพุทธะเทพอริยะเสียสละตนฉุดช่วยเวไนยมารทดสอบนานับประการผ่านไปทีละด่านแม้ว่าศาสนาจะต่างกันแต่หลักธรรมเดียวกันคุณประโยชน์เสมอกันไม่มีใครสูงใครต่ำถกเถียงกันไม่ใช่ว่าจะดีสงบนิ่งลงแล้วไปสัมผัสรู้เองสร้างกุศลจิตบ่มเพาะคุณธรรมจึงเป็นหลักสำคัญ 7. น้ำมีต้นทานไม้มีรากเหง้ามนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐคือหนึ่งในสามคุณข อขยายความนะครับ3คุณหมายถึงฟ้าดินคนจิตใจเวิ้งว้างและเหนื่อยล้าเพื่อกายสังขารจิตลุ่มหลงเรื่องเกิดตายช่างเลือนลางไร้ที่พึ่งแต่ละคนเมื่อใกล้ตายน้ำตาล่วงลิ้น 8. ในเมื่อกราบขอวิสุทธิอาจารย์รับ1จุดชี้รู้ที่มาที่ไปผิดบาปที่ผ่านมาทีละอย่างทีละอย่างชะล้างสิ้นบ่มเพาะจิตย้อนมองส่องตนตั้งอกตั้งใจชุดช่วยชาวโลกสามิเสื่อมขอขยายความผมสามิเสื่อมคือสร้างกุศลสร้างคุณธรรมสร้างวาจาอันชอบนะครับผมคืองานอันแท้จริงเกิดกล้องสะท้อนพิภพชั่วนิรันดร์ 9. อันชื่อเสียงราบยศร่ำรวยสูงสั่งทั้งตำแหน่งอมาตย์เสนาบดีจากอดีตการจวบบัดนี้ชาวโลกมุ่งไขว่คว้าแม้ชีวายังยอมทิ้งโลภเสพสุขกับสิ่งตรงหน้าเหน็ดเหนื่อยตรากตรำอย่างไรแก่นสารจนสุดท้ายราบยศชื่อเสียงบรรดาศักดิ์ดังควรจางหายไป 10. เมตตามโนธรรมจงรักภักดีสัจจะใจบุญสุนทานมหาบุรุษจากอดีตถึงปัจจุบันต่างยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ตนบากบั่นต่อสู้เป็นตายไม่ใส่ใจฉุดช่วยผู้คนทั่วล่าถือเป็นหน้าที่ตนช่างสูงส่งยิ่งแม้ทั้งชีวิตไม่เหลือสิ่งใดแต่บรรลุสู่อริยฐานะระบือนามชั่วนิรันดร์ 11. อริยฐานะกับบรรดาศักดิ์ทางโลกแยกแยะละเอียดชัดบุญวาสนาทางโลกนั้นแสนสั้นและสูญไปง่ายบุญวาสนาทางธรรมนี้สิไม่จางหายสละสิ่งที่ไม่สำคัญเลือกทำในสิ่งที่สำคัญจะนับได้ว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์สุขในธรรมเจริญตามสุภาพชนชี้ตรงใจคนพร่ำสอนกล่อมกล่าวแปรเปลี่ยนโลกีชน 12. การที่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐอีกทั้งยังได้เป็นศิษย์พระอาจารย์ภายนอกดูโง่เขลาแต่แฝงด้วยปัญญาอยู่อย่างสบายอกสบายใจเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยไม่หวั่นไหวเลือกทางที่เหมาะแล้วรักษาไว้ไม่ว่าพร้อมมารผชนจะขอฝ่าฟันมุ่งไปปรับแปรตามสภาพจิตหนึ่งใจเดียวเจริญตามพระอาจารย์ทำนองนามระบือชั่วนิรันดร์เพลงสามศาสนาหลักเดียวกันครับผมจบเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้าได้สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดกราบบิณฑบาตบารมีพระโพธิสัตว์มัชฌุศรีและบารมีครูบาอาจารย์ทุกพระองค์จงประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่น้องทุกท่านให้เกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ